คนค้าผ่านไป1วันค่ะเราได้ขนมปังมา511โอ้โหก็แบบจะได้เร็วกว่านี้นะถ้าไก่ของเราทำงานได้ดีกว่านี้ค่ะตอนนี้ติดอย่างเดียวคือไก่ค่อยๆออกไข่ไงก็เลยช้านิดหนึ่งค่ะแต่500กินยังไงก็ไม่หมดใช่ไหมล่ะโอ้โหดูขนมปังนั่นสิทุกคนคะในพาร์ทก่อนเราบอกว่าซีดน่ะมันมีประโยชน์นะแต่เดิมอ่ะพวกซีดพวกนี้เราต้องทิ้งใช่ไหมคะเฮ้ยแต่ตอนนี้เราไม่ต้องทิ้งแล้วตรงนี้เป็นกล่องซีดเอาออกเลยค่ะเราจะใส่ไปตรงนี้แทนทั้งปีซีดนั่นแหละส่งซีดมาและที่นี่หนูก็จะสั่งทำสิ่งหนึ่งนี่เครื่องสตัมเอาทำอะไรสกัดเนี่ยสกัดซีดให้ได้เป็นน้ำมันพืชนั่นเองลืมให้ดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมเนื่องจากหญ้ามันลามกลับคืนมาได้ใช่ไหมคะมิวก็ไม่อยากให้ต้นหญ้าลามค่ะก็เลยไถพื้นดินออกส่วนไหนไถได้ก็ไถค่ะพื้นก็เลยเรียบเนียนแล้วก็ต่อด้วยเกียร์ค่ะสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วนั่นไงขาวๆขาวๆค่ะน้ำมันพืชนั่นเองโอ้ยหมดนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องขาดพลังงานแน่นอนน้ำมันพืชเยอะมากเลยค่ะวางท่อก่อนแล้วสั่งดูดออกแล้วก็สั่งแบบนี้มาเอ้ยหมุนได้หมุนได้อันนี้ยังไม่ดูดออกใช่ไหมลูกศรยังไม่ใช่ดีแล้วค่ะทีนี้หนูจะวางถังเก็บถ้าจำไม่ผิดถังวางแบบ 3x3 ได้เน่ขึ้นไปโหเยอะจังถังเก็บน้ำมันพืชยังไงล่ะโอ้โหถังใหญ่เอาล่ะไปึบมาแล้วค่ะน้ำมันพืชแต่กลัวจะเต็มนะเนี่ยขอใส่แว่นตาก่อนึบ 360,000 เฮ้ย360ถังเองเหรอแต่ก่อนจำได้ว่าแทงแบบนี้จุได้เยอะมากนี่คะของเหลวเท่ากับ360ถังค่ะเอ๋ปกติแบบนี้มันต้องจุได้แบบเยอะ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 เลยนะคะเนี่ย 300,000 แป๊บเดียวค่ะได้10,000แล้วโอ้มันจะเต็มไวเกินไปนะอย่างนี้น่ะเต็มก็ไม่เป็นไรแต่เราเอ้ยเกือบโอ้ยสับดันนี่เราจะเอามาใส่ปั๊มวางจานก่อนใช่แล้วก็วางแบบนี้ค่ะโอ้ยเกือบล้นแล้วนะขาวๆใสๆซีดออยล์นั่นเองแล้วก็วางไปปึ๊บตักใส่ถังค่ะเอาไปทำอะไรได้เขาให้เคียวเรามาค่ะระวังได้ไหมไม่ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเราใช้เคียวนี้ค่ะที่เขาแจกฟรีนั้นเอ้ยเอ้นอนหน้าตาเปลี่ยนไปนอนมานี่สิจากเบรดที่น่ารักกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ้ในหน้านายล่ะอันนี้หน้านายเหรอไม่รู้ค่ะเขากลายเป็นตัวอะไรไม่รู้มองไม่ออกเลยเขาบอกให้ใส่ไปปุ๊บเฮ้ไม่เห็นมีหน้ามีตาอะไรเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้จะกินนี้ได้ค่ะโอ้โอ้เบ็ดยักษ์โอ้เบ็ดยักษ์ใส่หมวกเฮ้ยโอ้น่ารักอ่ะเป็นเบ็ดที่สามารถซดของเหลวได้ค่ะซดของเหลวได้แล้วก็ติดไฟได้อุ้นน่ารักมากนี่มันเบลดใส่หมวกน้ำดับเพลิงหรือเปล่านี่น่ารักจริงแต่คำถามคือเจ้าจะกินของเหลวไปทำไมในเมื่อถ่านก็มีเยอะใช่ไหมยกเว้นว่ากลายเป็นเจ้าเบลดสีฟ้าอะไรอย่างงี้น่าสนใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กลายเป็นเบลดสีฟ้าเป็นแค่เบลดธรรมดาใส่เข้าไปปึ้มไฟลุกโอ้โหไฟลุกตัวน่ารักจริงๆนี่เต็มใช่ไหมเนี่ยโอ้เต็มค่ะโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะเอาเก็บเข้าไปก่อนมิวมีตัวอัพเกรดเหลืออยู่หรือเปล่าเอ้ยมีนี่สเต็กค่ะเต็มใช่ไหมเอาไปเลยจัดไป2สเต็กปึ้งแล้วก็เรียงค่ะหายปุ๊บจากเต็มกล่องโอ้โหสเต็กเราเป็นพันทุกคนจำกระเป๋าใบนี้ได้หรือเปล่าคะตอนแรกมิวบอกว่าเฮ้ยกระเป๋าของเราอ่ะมันดีกว่ากระเป๋าที่ดรอปจากมอนเตอร์นะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะกระเป๋าที่ดรอปจากมอนเตอร์มันดีกว่าเพราะกระเป๋าที่ดรอปจากมอนเตอร์มีการใส่ตัวอัปเกรดมาด้วยค่ะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยได้มาอีกใบหนึ่งแล้วค่ะอัปเกรดจุกบ็อกเปิดมิวสิกฟังได้แต่สำคัญเลยคือเราไม่ได้ต้องการสนใจเรื่องนั้นค่ะเราสนใจช่องตรงนี้ถ้าเราเปิดมานะมันไม่มีช่องเพราะว่ายังไม่
ผ่านการอัปเกรดซึ่งจันทราประยากแต่ท่านเนี่ยมีให้เลยนะเฮ้ยเรามีแผ่นมิวสิกแห่มิวสิกแคทเอาล่ะเปิดเพลงได้ใช่ไหมเปิดเพลงในกระเป๋าค่ะเปิดเพลงในกระเป๋าได้อ้าวหยิบมิวสิกออกแล้วแต่ยังเล่นต่อมักแล้วแหละโอ้ไม่ๆเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทแบ็กอัพค่ะเฮ้ยเราทุบออกไปแล้วนะมักแล้วโอเคกดออกเข้าใหม่หายไปแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าอย่าเล่นเลยอันตรายจริงๆแต่พอพูดถึงการอัปเกรดใช่ไหมคะมันมีการอัปเกรดอย่างหนึ่งนะที่มิวอยากจะทำมากๆเลยค่ะนี่สมูทมาเลยตีค่ะแล้วทีนี้เราจะหยิบรูนตีไปประกบกันเราจะได้เป็นแผ่นที่แสนจะโอพีอะออกเอารูนมาประกบกันนี่แผ่นสีดำค่ะแผ่นสีดำที่แบบจะทำอะไรก็ได้อะแผ่นสีดำที่แบบอเนกประสงค์มากตอนนั้นเราก็เอาแผ่นนี้ใช่ไหมคะในการคราฟเป็นเจ้าเบสอะเอาไปตัดค่ะนี่เป็นโพลิชแล้วเรียบร้อยขัดเงาแล้วก็มาคราฟรวมกับแผ่นสีดำปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะได้เป็นอัปเกรดเบสเอ้ยมันคืออะไรมิวจะทำบางอย่างที่แสนจะโอพีที่สุดค่ะแล้วเราก็เตรียมของไว้ในกล่องนี้แล้วนี่อะไรคะเอ้ยของโอพียังไงล่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่เลยฟีดดิ้งอัปเกรดสามารถป้อนอาหารเข้าสู่ปากเพลเยอร์ได้เพียงแค่คุณมีอาหารในกระเป๋าโอพีไหมโอพีสิคะของชอบอยู่เลยเนี่ยอย่างแรกสุดเราก็ใส่กระเป๋าเข้าไปในตัวแล้วก็เปิดออกมาใส่ฟิตติ้งอัปเกรดลงไปแล้วเราก็ใส่อาหารไปปุ๊บแล้วทีนี้เราก็ต้องทำให้ตัวเราหิวค่ะนี่ไงล่ะวิธีหิวน่ะไม่ยากหรอกลาวาเอ๊ะแมวร้องเราหิวแล้วค่ะเราหิวแล้วนี่แหละความดีงามหิวปุ๊บกินปั๊บมิวบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่วิศวกรต้องการค่ะวิศวกรใน Minecraft เนี่ยโดยเฉพาะ Mod Create ต้องการอย่างมากก็คือการป้อนอาหารเข้าปากออโต้การกินอาหารแล้วมันเสียเวลาชีวิตจริงๆเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้ได้แล้วได้แล้วมิวมีอีกทีค่ะเรากำลังมองหาเมเทโอในแมปเมเทโอที่เรารู้เคยเห็นอยู่2จุดเนาะแต่จุดหนึ่งอยู่ไกลจากแท่นวาร์ฟค่ะกับอีกจุดหนึ่งก็อยู่ใกล้แท่นวาร์ฟอยู่แต่ว่าอยู่ใต้น้ำกำลังมองหาเมเทโอที่อื่นดาวตกของเรานั้นจะมีจุดไหนบ้างเป็นจุดทะเลทรายสีแดงมีแต่ว่าไกลไกลจากจุดวาร์ฟค่ะนี่อันนี้จุดหนึ่งแต่ไกลเกินไม่มีวาร์ฟอยู่ใกล้ๆเลยค่ะดังนั้นมิวก็คงไม่มีทางเลือกเราก็คงมาต้องมาหาเมเทโอแถวนี้จำได้ว่าอยู่แถวนี้นะโอ้นี่ค่ะนี่นี่อีกจุดหนึ่งของเมเทโอค่ะอยู่ตรงนี้เลยเราต้องวาร์ปที่ชื่อว่าดราโกมิวจะวาร์ปไปที่หนึ่งค่ะทุกคนค่ะไปกันเลยดีกว่า2เลเวลจ่ายหมู่บ้านนี้ค่ะมิวมาเพราะว่ามีบางอย่างจมอยู่ใต้ก้นทะเลที่เราต้องไปนี่แน่โอ้โหในหมู่บ้านนี้ค่ะมีบางสิ่งที่จมอยู่ใต้น้ำมิวต้องไปเอาขึ้นมามันเป็นของที่สำคัญมากอ่านข้อมูลอย่างคร่าวๆแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆค่ะนี่ไงตรงนี้แหละโอ้โหเมเทโอค่ะอุกกาบาตตกนั่นเองนายทำไมนายไม่กินข้าวเอ้าอันนี้คืออะไรคะพอดีเกมแคสค่ะมันก็เลยโรแบ็คโอ้โหไม่กินข้าวเหรอเกมแคสแต่ตัวอัปเกรดหายเหรอเนี่ยงงงงเลยค่ะเอ้าวอทก็คราฟไปแล้วนี่ก็คราฟไปแล้วนะแล้วอ้าวไม่เห็นมีตัวอัปเกรดเลยเอ๊ะไม่เป็นไรค่ะสงสัยไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาตรงนี้คืออะไรคะเมเทโอนั่นเองในนี้ก็ยังมีน้ำกันออกสิขุดไปค่ะ
โอ้บล็อกเราจะต้องหาแกนกลางของเมเทโอค่ะนี่ไงแกนกลางของเมเทโอตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละแกนกลางของเมเทโอทีนี้มิวมีโต๊ะครับแล้วเมื่อกี้ล้อไม้มาแล้วมิวไม่แน่ใจว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรค่ะแต่เดาว่าน่าจะเป็นขวานมั้งใช้ขวานคลิกขวาเอ๊ะนี่จริงด้วยเขาบอกว่าต่อให้เมทิโอจมอยู่ใต้น้ำก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราใช้ขวานคลิกขวาเขาก็จะขึ้นไปด้านบนได้ลอยมาอยู่ข้างบนแล้วแต่หมิวยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าที่หมิวเตรียมมาถูกโรลแบ็กต้องกลับไปเอาที่บ้านก่อนโอ้โหเดินขึ้นโอ้กว่าจะไปถึงกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนนั้นโอ้โหตรงก็เป็นอุกกาบาตค่ะทุกคนค่ะหมิวจะไม่ทนค่ะกับการขึ้นลงที่แสนลำบากพรามมาเรียบร้อยค่ะแกปิ้งฮุกนี่ไงต้องพรามเราวางไปค่ะแล้วก็เลื่อนลูกศรเข้าหากันแล้วก็คราฟมานี่เลยการเคลื่อนที่ที่ดีกว่าเดิมแต่เราไม่มีรองเท้ากันตกจากที่สูงนะสิจะเจ็บไหมอะแป้งโดที่มีค่ะเอามาเลยแน่นอนแป้งโดนั้นครับรวมกับสีเขียวก็กลายเป็นสลามบอลจึ๊บโต๊ะคราฟวางไป2แบบนี้แบบนี้ได้แล้วค่ะรองเท้าไม่สนอัมเมอร์ส่วนอย่างเดียวคือเรื่องการไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงมาเลยนายพุ่งวึบไม่โดนดาเมจแล้วค่ะสบายใจแต่เวลาวิ่งจะโดดดึงๆนิดนึงก็สมกับเป็นรองเท้าสลามบอลนี่มันนี่มันรองเท้าแมวสลามบอลน่ารักดีค่ะเอาล่ะมิวมินี่ฟื้นไปค่ะฟื้นไปนี่บอกเลยว่าต้องผาสูงแค่ไหนนี่ชิวแล้วโอ้ยโอ้ยสลามบอลโดดเนอมาด้วยความไวค่ะไปแต่อย่าเวียงตัวเองจนตกไปนู่นนะเฮ้ยแต่ก็ไม่น่าจะถึงตายไหมล่ะก็น่าจะไม่ถึงตายนะคะเฮ้ยไม่โดนดาเมจไม่โดนดาเมจเขาบอกว่านี่คือสกายแคทาลิสต์ให้อ่างเลสโตนวางไปเงี้ยงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอุ้ยชีวิตเฮ้ยโอ้โหเขาให้คลิกเลสโตนไปค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นสกายสโตนโอ้นี่คือการฟาร์มสกายสโตนนั่นเองโอ้ยแต่เมื่อกี้คลิกแล้วตกใจเลยนะเราขออีกหนึ่งได้ไหม5 4ค่ะถอยโอ้อย่างนี้นี่เองอันนี้คืออินฟินิตี้สกายสโตนค่ะในข้อแม้เราต้องมีเรสโตนเยอะๆโอ้ยังมีพิกแอคเวนไมนิ่งเอควิตก็แข็งโอ้ฟาร์มสกายสโตนแต่นี่คือสกายสโตนแคทาลิสต์ใช่ไหมเขาบอกว่านอกจากแคทาลิสต์สกายสโตนค่ะยังมีแบบอื่นด้วยนะแต่เราต้องหาให้เจอค่ะสกายสโตนไปบดค่ะจะได้เป็นสกายสโตนดัดปั่นรวมกับน้ำได้สกายสโตนเหลวแล้วเอามาทำอะไรแล้วเอามาหยอดใส่ซีดใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเรสโตนโอ้วนลูปอินฟินิตี้เรสโตนนั่นเองโอ้อย่างนี้นั่นเองแต่มันไม่มีอุกกาบาตสกายสโตนนี่ใกล้บ้านเหรอเนี่ยเราต้องมาไกลเพื่อฟาร์มขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้นั่นสินะอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาฟาร์มแถวนี้ก็ได้ค่ะกลับบ้านเราก่อนวืบขึ้นวืบวืบเดินทางไวมากกลับบ้านเราก่อนเพื่อไปเตรียมของค่ะกลับมาแล้วมิวบอกได้คำเดียวค่ะว่าหลายขั้นตอนเหลือเกินงานนี้หลายขั้นตอนมากๆเอาล่ะเราก็บนนี้เราต้องส่งไอเทมลงมาใช่ไหมบนสุดนี้ต้องมีกล่องหรือไม่ก็หยอดลงไปเลยสกายสโตนค่ะส่งไปปุ๊บเขาก็จะบดกลางคืนอีกแล้วปลดรองเท้าก่อนรองเท้าเด้งดึงเวลาเดินในบ้านมันก็ดึงดึงดึงต้องใช้เฉพาะตอนอยู่นอกบ้านค่ะน่าจะดีกว่าผลผลิตเอาลงมาในกล่องนี้เลยแล้วกันค่ะมีง่ายเลยบดเรียบร้อยได้เป็นสกายสโตนขั้นต่อไปคือเอาเศษไปปั่นรวมกับน้ำ
โอเคสกายสโตนดัตเปลี่ยนใหม่เอาเป็นด้านข้างแทนทีนี้ก็วางจานรองรับด้านข้างแล้วเราก็จะใช้แขนกลใช่ไหมหยิบปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ในถังเฮ้ยเราส่งเข้าถังเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยส่งเข้าถังเลยก็ได้นะคะถ้าตรงนี้เป็นถังใช่ไหมหนูก็วางแค่ฮอปเปอร์ด้านใต้นี้ค่ะแล้วก็วางถังไปเออแค่นี้ก็ได้เดินท่อดูน้ำมาเลยอ่ะปุ๊บลากไปลากไปเอาไปสักกลางๆบ่อแล้วกันค่ะอ่ะจึ๊บขุดขุดอ่ะลงมาเลยนายโหเหมือนเดิมค่ะแต่ท้อนมองไม่เห็นแต่ก็กะระยะได้ทีนี้เราก็เดินพลังงานมาแบบสิ้นคิดค่ะทำยังไงก็ได้ให้ทำงานอยู่คิดว่าน่าจะระยะไม่ถึงนะเครื่องบั่นตรงนี้เครื่องเดียวไม่น่าจะถึงค่ะต้องวางที่ปั๊ม2ตัวนะเพราะว่าตัวเดียวมิวคิดว่าน่าจะไม่ถึงค่ะไปแล้วน้ำเราน้ำกำลังมาโอเคน้ำมาเต็มค่ะแต่ทีนี้ก็เหลือพลังงานลากไปอย่างนี้เลยปั่นก็พอแล้วทำงานได้ก็พอแล้วปั่นแล้วค่ะเอาละโอ้โหตะกายสโตนเหลวน้ำสีดำๆเงี้ยนั่นน่ะขึ้นถังแล้วนะดำๆที่เรามองไม่เห็นตรงนั้นเนี่ยตะกายสโตนเหลวแน่นอนเราต้องวาง2จานค่ะจานหนึ่งคือจานหยอดเอ้ยไม่ใช่หยอดอย่างนี้นี่ใส่ไปแบบนี้อีกจานหนึ่งคือเอาแซนเข้ามาประกบใช่ไหมคะถูกต้อง2จานแล้วก็เครื่องปั๊มอุ้ยใกล้เกินไปต้องขยับออกทางขวาหน่อยไม่งั้นเราจะวางท่อตัวนี้ไม่ได้มันจะไม่เข้าเครื่องปั๊มค่ะวางไปแล้วก็วางมือเราจะละวางมือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ไม่ใช่เราจะวางแขนกลลงไปอะแล้วก็สั่งดูดมาปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมวางมาเลยปุ๊บปุ๊บตอนแรกนะตรงนี้อุตส่าห์แบบเคลียร์พื้นที่สวยๆแล้วตอนนี้กลายเป็นโอ้โหกลับมาเป็นพื้นดินคืนไม่เป็นไรอะเราต้องสร้างก่อนเพราะว่ามันงงมากเลยอะหลายขั้นตอนมากค่ะสิ่งนี้หลายขั้นตอนสับสนแล้วก็ไม่คุ้นเคยได้มาแล้วเห็นไหมแต่เราไม่มีเม็ดพืชให้หยอดใช่ไหมไม่น่าจะมีค่ะเพราะเรสโตนหมดบ้านไปแล้วนั่นเองเอาล่ะทุกคนคะแวะลงไปใต้ดินไปหาเรสโตนนิดนึงเราใส่รองเท้าแล้วใช่ไหมได้ก็ถ้าใส่รองเท้าสลามแล้วหนูว่าถ้าเราโดดลงไปตรงนี้เราไม่น่าจะตายจริงไหมน่าจะจริงนะอุ้ยแต่ไม่ต้องโดดเราก็ลงไวนะฮะเนี่ยตอนแรกว่าจะลงไปขุดลึกอะมาขุดนี้ดีกว่าไม่เอาลึกมากเอาแค่นี้พออุ้ยโอ้โหอะไรนี่คนมันจะมีดวงโอ้แค่จะมาขุดแบบอ๋อไม่ใช่มีดวงหรอกที่เราสำรวจไปสิใช่อ่ะน่าจะเป็นโพรงที่มิวเคยสำรวจไปนั่นแหละแต่อีกฟากหนึ่งใช่ไหมล่ะชั้นบนมีความสว่างโอ้นี่ไงเมืองที่มิวเคยมาสำรวจแล้วว่าแล้วก็นี่อ่ะชั้นเดียวกันแท้ๆชัดๆใช่เชื่อมต่อกันไงเฮ้ยมีคริปเปอร์เหรอนายเราไม่กลัวคริปเปอร์หรอกนะเฮ้ยเอ้าเขาเพิ่งรู้เหรอว่าเราใส่รองเท้าแมวมาเหมือนเป็นคริปเปอร์ที่ความรู้สึกช้าค่ะช้าซะจนหมิวก็ตกใจว่าเอ๋อยู่ดีๆทำไมคริปเปอร์เดินเข้าหาเราไงคริปเปอร์เอ้ยหนีอยู่กันเป็นเพื่อนกันนี่แหละเขารู้สึกเขาไม่มีทางหนีมั้งคะแต่มองไม่เห็นเดสโตเลยเฮ่เฮ่เฮ่กล่องสองกล่องอย่างนี้ไม่ต้องไปก็รู้มั้งไม่ได้เอาอาวุธมาด้วยค่ะโอ้ยว่าไปเราก็ไม่มีอาวุธในการสำรวจถ้ำเลยนะตอนแรกว่าอยากจะฟาร์มเดสโตนออโต้ใช่ไหมคะแต่ทรัพยากรไม่พอค่ะก็เลยฟาร์มไม่ได้ก็เลยต้องมาขุดหาก่อนนี่แหละนั่นเลยสโตนนี่นะโอ้นี่กระโปรงถ้ำค่ะต้องเอาพิกเอ็นมาขอมอนเพราะว่าไม่ได้พกอาวุธเลยค่ะเพชรมิวหมดบ้านน่ะเดี๋ยวจะลงไปเอาเพชรก้อนนั้นซะหน่อยจึ๊บจึ๊บปักท็อตอย่างสว่างอ่ะมาแล้วโฟจูนทำงานเถอะเอ้ย3เม็ดถือว่าดีค่ะไม่ต้องไปบดมิวก็ไปเตรียมของมาแล้วนี่เครื่องบดอีกเครื่องหนึ่งวางใกล้ๆกันไปเลยไหนดูสินายเฮ้ย32 35ค่ะได้มา35แล้วได้มา35ค่ะไปเหยียบบนเครื่องบดแล้วเราก็โยนลงไปอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องแล้วเขาก็จะบดมาเดินอ้อมมาเลยเดินอ้อมมาเลยมิวก็จะวางเป็นออกไปด้านข้างใช่แล้วก็รองรับถูกต้องแล้วก็บังคับส่งออกตรงนี้มิวก็จะได้เป็นเมล็ดมาแล้วเราก็ต้องเอาเมล็ดมาใช่ไหมคะวางตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็หยดแล้วก็ต้องใส่ทรายยังไม่ได้ปั๊มทรายออโต้เลยค่ะก็หมายว่า Minecraft Create Arcane นี้เป็นอะไรที่ซับซ้อนนะคะคือมันดูมีหลายขั้นตอนเหมือนตกใจหมดเลยไม่ใช่อเล่ค่ะนึกเหมือนอเล่เขาบอกว่าอีปิกซามูไรอ้าวเฮ้ยอ้าวอยู่ดีๆมาตีเราเลยอ่ะโอ้โหเจ็บอ่ะโดนไฟกี่ไม่เท่าไหร่นี่คะนานแท้นานแท้เร็วอาหารกินสู้กินอาหารสู้ไม่ติดไฟอะไรนานขนาดนี้โอ้ติดไฟอะไรนานมากเลยคะโอ้โหเจ้าตัวนี้นั้นไม่ใช่เล่นๆ นะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ นะเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ค่ะอ้าวตีสองทีก็ตายแหมไอเราก็แบบอุ้ยน่ากลัวใช่ไหมแต่ติดไฟนานแปลกๆเลยนะคะตอนแรกคิดว่าน่ากลัวค่ะที่ไหนได้สองจุดน้องก็ไปสวรรค์แล้วหยิบออกมาก่อนหยิบออกมาก่อนเกียร์ค่ะทีนี้มิวก็จะเอาไปประกบกันแล้วก็ให้แขนกลตรงนี้ทำงานเขาบอกว่าเมื่อเราหยดน้ำลงไปแล้วใช่ไหมเราต้องใส่ทรายค่ะไม่รู้ใส่ทรายทำไมขัดสีเหรอก็ได้สีอะเอ๊ะเอ๊ะกี่รอบคะเนี่ยเอ้ยใหญ่ขึ้นแล้วต้องอีกไหมไม่ไม่แต่จะกี่รอบคะโอ้นับเป็นโอกาสเหรอถ้ามันยังไม่ใช่เราก็ต้องวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช่ค่ะโอ้มันคือการวนลูปนั่นเองเราก็จะได้มาขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็ต้องเอาไปผ่านไฟใช่ไหมก็ใส่ไปเลยค่ะทีนี้ใส่เชื้อเพลิงไปด้วยก็จะได้กลับมาเป็นเรสโตนคืนโอ้คุ้มไหมเนี่ยวิธีการหาทรายอัตโนมัติคือการเอากราเวลค่ะไปบดนั่นเองเฮ้ยอันนี้ไม่ยากไม่ยากเพราะว่าแอนดิไซต์ของเราก็ใช้กราเวลค่ะตรงนี้เหมือนกันโอ้โอเคถ้าเรารีโนเวทระบบนี้ใหม่ค่ะก็จะได้เป็นฟาร์มทรายแล้วแหละเรียกได้ว่าติ๊กบทไว้ก่อนเลยว่าโอเครับรู้วิธีทำแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำค่ะเขาบอกว่าต้องการทรายหนึ่งก้อนเรามีหยิบเข้าตัวนั่นเลยเรียนรู้ระบบก่อนแบบพื้นฐานเวลาสร้างจริงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบเข้าใจนี่คืออะไรเขาบอกว่าให้เอาไปบดเหรออ๋อเป็นเส้นทางเสริมค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่คืออะไรแมคานิคอล21ตัวมิวยังคราฟไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นโอ้อันนี้ต้องทำเพราะเควสเขาบอกให้เราทำค่ะอยากได้รางวัลมาเปิดเราต้องมีโต๊ะคราฟใช่แล้วก็เอามาตีรวมกันถูกต้องยังไม่ถึงอีกหรือนี่ไหนดูสิที่มิวคราฟไป20ขาด1อ่ะมีเพิ่มไหมอ่ะเอ้ยมี2เอ้ยคอมพลีทค่ะได้แล้วส่วนโต๊ะคราฟนั้นวางไปก่อนเลยน่าจะ4โครงสร้างน่าจะเป็น4 3แบบนี้โครงสร้างโต๊ะคราฟ21ท่องอ่ะดำสนิทแทบมองลูกศรไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้โหดำจริงอ่ะแล้วก็ข้างล่างด้วยข้างล่างอีก3 1 2 3ค่ะมองไม่เห็นน่ะปิดเชดเดอร์หมุนลูกศรให้ไปในเส้นทางเดียวกันค่ะหมุนจากข้างบนดีกว่าข้างบนลงมาตรงล่างแล้วเนาะนี่ไปทางนี้เอ้ยเดี๋ยวนะลงล่างใช่ไหมก็ลงล่างไปแล้วหักเข้ามาส่วนด้านล่างก็ให้ขึ้นบนค่ะ
แต่พอเปิดเชดเดอร์บอกได้คำเดียวว่ามองไม่เห็นเลยมองแทบไม่เห็นลูกศรค่ะแต่เชดเดอร์นี่เป็นเชดเดอร์ที่ติดมากับมอสแพ็กนี้เลยนะคะก็จะทำให้มองไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แต่พอตอนคราฟจะเห็นอันที่จริงน่าจะมีสีแสงสีเหลืองมาก่อนด้วยนะจะได้มองเห็นได้ง่ายค่ะนี่อันนี้คือแบบเวลาคราฟค่อยขึ้นสีเหลืองน่ะดูสิงาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งเรียบร้อยต้องแปดตัวฮ่าฮ่าเสร็จแล้วค่ะเอาไว้บดนั่นเองเอาไว้แทนเจ้าตัวนี้ค่ะเนี่ยแน่แน่อันนี้คือเครื่องบดเล็กอันนี้บดใหญ่ฮิฮิบางอย่างที่น่าสนใจเขาบอกอันนี้คือ Infinity Sky Stone ฮิฮิรับรางวัลได้กี่อู้หูเอ้ยได้เยอะมากเอ้ยอย่างนี้ดีดีดีเปิดมาเลยปึ๊บก็ดีก็ได้อยู่นิดนึงต่อมาอุ้ยไฟวิวความทรงจำยังมีค่ะความทรงจำครั้งเก่าอันนี้เราเรียกว่าล้อตุนกำลังใช่ไหมไม่ใช่สิใต้มันเป็นส่วนประกอบของล้อตุนกำลังค่ะจำได้เก็บหรือยังเก็บแล้วแล้วก็เข้าไปปึ๊บโอ้โหได้มาหลายอย่างไม่คุ้นเลยอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับลิฟต์ค่ะนี่แหละลิฟต์ที่เราเห็นในบ้านนักเวทใช่ไหมที่ไม่ทำงานค่ะอ๋อแล้วก็มีตัวควบคุมแล้วเขาบอกว่าให้ปั่นมีพลังงานแล้วยังไงต่อโอ้ยทำไมบทมันยาวขนาดนี้อ๋อระบุชั้นได้ด้วยค่ะเอาล่ะมาปึ๊บแล้วก็ประกบกันใช่อันนี้คืออะไร Redstone Contactโอ้นี่คือระบบลิฟต์ดีๆนี่เองโอ้ยแต่ก็ซับซ้อนนะในระดับหนึ่งค่ะแล้วนอกจากลิฟต์ทำอะไรได้บ้างโอ้คือถ้าเราต่อสายแกนมาหนึ่งสายค่ะแล้วมีตัวที่อยู่ติดกันในนั้นน่ะก็ถือว่ามีพลังงานไปด้วยค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองเออยังไม่ใช่หรอก เหมือนเห็นถึงความซับซ้อนมาทันทีทันใดเลยค่ะรู้สึกว่าจะซับซ้อนใช้ได้เลยนะส่วนไฟวิวนั้นตอนนี้กลายเป็นของตกแต่งแล้วแหละเราไม่มีพลังงานล้อตุนกำลังแล้วสิใช่ไหมเขาบอกมัน OP ไปถอดออกเลยขอเช็คค่ะจริงด้วยไม่มีค่ะมีตรงไหนที่แบบหมุนช้าๆไหมเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้เฮ้เฮ้เน่การตกแต่งค่ะเฮ้ยไว้นี่แหละทุกคนคะวันนี้ค่ะใน Minecraft What Create มิบอกเลยนะว่า EP นี้เป็น EP ที่ใช้สมองเยอะมากค่ะตอนนี้เราใช้สมองไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราใช้สมองในอนาคตไปอีกส่วนหนึ่งค่ะเพราะเราต้องคิดคำนวณด้วยว่าอุกกาบาต ที่ร่วงมาในระยะทางไกลขนาดนั้นค่ะเราจะใช้ระบบฟาร์มแบบไหนดีเราจะยกบ้านเราไปฟาร์มที่นู้นไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีการฟาร์มที่นู้นแล้วขนทรัพยากรกลับมาที่นี่ค่ะคือแบบโอ้โหคิดหนักเลยใช่ไหมแล้วถ้าเราฟาร์มเราจะฟาร์มยังไงออกแบบมายังไงแล้วระบบการทำงานของเขาค่ะอย่างเช่นตรงนี้น่ะเราจะใช้วิธีไหนดีนั่นสิหรือว่ายกโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็ไป AFK ที่นู่นเลยก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันค่ะพาร์ทนี้ให้สมองหมดเกลี้ยงแล้วหมดก๊อกแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ Minecraft Create Again Engineering พาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ